เดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะไปสร้างเมืองภายในฝันของพี่วิกกันเองคนบอกได้กันเป็นคนว่าเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งนะคนไม่คิดไม่ฝันกันคนว่าเกม Minecraft เนี่ยสามารถทำได้ขนาดนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเด็กน้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยเอาละครับน้องๆอยู่กับพี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองและตอนนี้ทุกคนเราอยู่ภายในเกม Minecraft กันเองคนและแมปที่เราจะมาเล่นกันภายในวันนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า City Builder กันนั่นเองครับทุกคนโดยที่วันนี้นะครับน้องๆเราจะมาทำการสร้างเมืองในฝันของพี่วิกกันนั่นเองมันจะเป็นยังไงกันน้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านโลบอกร้านใหม่มาเสนอน้องๆกันอีกแล้วนั่นก็คือ 24payin.th ครับโดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการมากมายมีบริการกดของเลท10ไม่ว่าจะเป็นแมป Box Food King Regency Animeและชินโดไลฟ์รวมไปถึงมีบริการเติมโลบักระบบ ID Pass ด้วยนะครับน้องๆบอกได้คำเดียวเลยว่าโคตรดีครับน้องๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับร้าน 24pay.in.th ครับและทางร้านนะครับน้องๆมีบริการจำหน่ายไก่ตันบ็อกฟูดราคาสุดคุ้มแค่เริ่มต้น10บาทเท่านั้นครับน้องๆอย่างแรกเลยทุกคนเขาบอกว่าอะไรนะทำการจำเพื่อทำการเริ่มเกมกันนั่นเองนะครับน้องๆเขาบอกว่าอะไรเนี่ยทำการทอล์กกับเบนว่ะทุกคนสวัสดีนายเบนไหนเราลองคุยสักหน่อยสิเขาบอกว่าHello my name is Ben นะแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณนะคุณเข้าสู่ซิตี้แต่ว่าเวลซิตี้ถ้าเกิดคุณมองไปข้างนอกเนี่ยน้องๆคุณหน้าต่างนะครับน้องๆเราจะเห็นเลยว่าเมืองของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนั่นเองนั่นคือการที่เราเนี่ยต้องมาทำการสร้างเมืองแห่งนี้คนภายในเกม Minecraft กันนั่นเองครับทุกคนเอ้ยได้อยู่นะทุกคนซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นชีวิตแล้วก็มีความสนุกมากๆเลยเรื่องชาวบ้านนะครับทุกคนมันจะเดินไปเดินมาบนราวก็คือบนท้องถนนประมาณนี้คนภายในเมืองของเรากันนั่นเองครับทุกคนโอ้ let's go เขาบอกว่าให้ไป building แล้วก็ให้เราเนี่ยทำการตามเขาไปนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับน้องๆว่าเบนเนี่ยจะสอนอะไรให้เรากันบ้างนะฮะไหนเบนไหนลองดิทุกคนเฟิร์สของเราเลยครับทุกคนเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการเคลียร์พื้นที่ออกไปใช่ไหมทุกคนโอเคบินได้ปะโอ้บินได้ทุกคนทำการเคลียร์พื้นที่ซึ่งระเบิดตัวนี้นะครับน้องมันเป็นการเคลียร์กันนั่นเองนะครับทุกคนเอ้ยมันดูง่ายอยู่นะทุกคนแล้วเราก็ทำการเคลียร์ไปหลังจากนั้นทุกคนบอกว่า good job หลังจากนี้ให้เราทำการสร้างถนนว่ะทุกคนโอเคซึ่งวิธีการสร้างถนนน่าจะเป็นตัวนี้มั้งทุกคนอ๋อนี่ไงโอเคแล้วก็ทำการเคลียร์ไปนะครับน้องๆซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นทีเซอร์ที่ให้เราเนี่ยทำการเล่นตามเกมของเขาไปกันนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยพี่คิดว่าเราน่าจะสามารถทำการสร้างตามที่เราเนี่ยต้องการได้กันนั่นเองครับน้องๆเขาบอกว่าให้เราทำการสร้างดาวทาวน์ทุกคนดาวทาวน์ใช่ไหมทั้งนั้นเราลองคลิกดูดิทุกคนbusiness นะครับน้องๆneutral rose นี่ไงทุกคนใช่ไหม living อ่ะฮะแล้วก็น่าจะเป็นliving ใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวนี้มั้งทุกคนดาวทาวเหรอทุกคนมันต้องมีสักหลังนี่ไงทุกคนดาวทาวของเรานะครับน้องๆได้แล้วทุกคนดาวทาววันของเรานะครับน้องๆโดยที่เราต้องทำการเลือกพื้นที่เอาตรงไหนดีทุกคนเอาเป็นด้านหน้าประมาณนี้ได้ไหมทุกคนแล้วก็ทำการสร้างโอ้สร้างแบบนี้เลยอ่ะทุกคนโคตรเจ๋งอ่ะทุกคนเฮ้ยเบาทุกคนเขาบอกให้เราทำการสร้างอีกที่นึงด้วยโอเคถ้างั้นก็วางไว้ตรงนี้แต่ว่าครับน้องๆเขาให้เราทำการหมุนเหรอทุกคนอันนี้คือตัวหมุนใช่ไหมทุกคนโอเคหาประตูแป๊บแล้วก็ทำการวางไปเขาบอกว่าไซวอล์กว่ะทุกคนทีโอเคเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยทำการวางต้นไม้ใช่ไหมทุกคนไซวอล์กแป๊บนึงนะทุกคนให้เราเข้าไปที่เคลียร์อีดิทก่อนทุกคนเข้าไปใหม่นะครับน้องๆลิฟวิ่งใช่ไหมแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับน้องๆโอเคไหนดูซิทุกคนว่าเราสามารถทำการหมุนตรงไหนได้บ้างนะครับน้องๆไว้ด้านนี้แล้วกันนะทุกคนพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยคือแบบไม่ได้เล่นเกม Minecraft นานมากอ่ะทุกคนไม่คิดไม่ฝันเหมือนคนว่าเกม Minecraft เนี่ยไปไกลมากขนาดนี้แล้วนั่นเองครับน้องๆเขาบอกว่าให้เราทำการสร้างmediumพาร์คเหรอทุกคนโอเคมีเดียมพาร์คไหนนะพาร์คครับทุกคนแล้วก็พาร์คอีกรอบนึงทุกคนแล้วก็พาร์ค นี่ไงมีเดียมพาร์คเรานะครับน้องๆไหนดูซิว่าเราจะเอาทางเข้าตรงไหนอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าแน่ๆเลยนะครับน้องๆถ้างั้นก็วางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนเยี่ยมเฮ้ยเมนมีสีด้วยทุกคนเอ้ยเป็นไงนายชอบเมืองของเราหรือเปล่าที่มันเดินไปไหนวะนายชอบเมืองของเราเปล่าเมืองเราดีนะเว้ยน้องชายเฮ้ยโอ้โหนี่ถือว่าใช้เจ้าตัวพักของเราได้ดีมากๆนะครับน้องคุยปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับน้องเอ้ยมีเด็กด้วยอ่ะทุกคนไอ้นี่น่าจะเป็นอินโทรเวิร์ตแน่ๆเลยทุกคนสวัสดีนายทำไมต้องใส่หูฟังด้วย
เฮ้ยมันมีเครื่องหมายตกใจด้วยนะครับน้องๆเฮ้ยมันคืออะไรพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับน้องๆเฮ้ยนี่ไงนี่ไงสงสัยไงทุกคนว่าเราคือใครแน่นอนครับทุกคนว่าเราเนี่ยคือเจ้าของเมืองกันนั่นเองเฮ้ยอะไรมันจะโหดขนาดนั้นทุกคนโอเคภารกิจถัดไปครับทุกคนเข้าไปเราทำการสร้างพื้นที่ใช่ไหมโอเคสร้างถนนว่ะทุกคนถ้างั้นเราเคลียร์ก่อนนะครับน้องๆโอเคเราไปที่ถนนได้ไหมทุกคนอ๋อให้เราทำการใช้พริกนะครับทุกคนซึ่งเจ้าตัวพริกเนี่ยอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นการก๊อปปี้อะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะครับน้องๆวางไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ให้เราทำการรูทสักหน่อยนึงใช่ไหมนี่นี่นะเฮ้ยพอเฟกอะทุกคนอะไรมันจะอีซี่ขนาดนั้นเขาบอกว่าตอนนี้คุณมีวิธีทุกอย่างที่คุณต้องรู้แล้วแล้วก็ขอให้สนุกสำหรับการสร้างในเมืองในฝันของคุณว้าวและกิจถัดไปครับทุกคนคือเราจะต้องมีชาวบ้านมากกว่า500คนนะครับน้องๆดูสิทุกคนว่าเราสามารถสร้างอะไรกันได้บ้างนะครับน้องๆตอนนี้เนี่ยเรามีที่อยู่แล้ว2จุดใช่ไหมทุกคนและตรงกลางเนี่ยถือว่าเป็นจุดสปอนของเราเลยก็ว่าได้นะครับน้องๆแต่ว่าครับทุกคนมันก็มีหลายอย่างที่เราสามารถสร้างได้นะครับทุกคนถ้าเกิดเราลองดูแล้วเนี่ยมีทั้งถนนนะคนมีพาร์คกิ้งนะครับน้องๆแล้วก็มีสถานที่ต่างๆนะครับทุกคนแล้วก็มีสปอร์ตนะครับทุกคนแล้วก็มีบิสเนสหรือว่าเรื่องธุรกิจนะครับทุกคนแล้วก็ลิฟวิ่งกันนั่นเองครับน้องรีสตอรองดีกว่าไหมทุกคนถ้าเกิดเป็นรีสตอรองพี่คิดว่าของกินเนี่ยคนๆน่าจะชอบมากๆเลยนะครับน้องโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำการหมุนแป๊บนะครับน้องชายโอ้ประตูอยู่ด้านไหนวะเนี่ยทุกคนอันนี้น่าจะด้านหลังนี่ไงประตูทุกคนโอเคทำการวางเอ้าอ๋อเราใช้ผิดอันทุกคนโอเคโอเคโอเคแล้วก็ทำการวางไปโอ้ได้อยู่นะทุกคนโอเคทำการก๊อปปี้พื้นที่ก่อนตรงนี้เหมือนกับว่ายังมีปัญหานะครับน้องเพราะฉะนั้นเราจะทำการระเบิดแล้วก็ทำการวางใหม่กันนั่นเองเยี่ยมอีซี่เกินทุกคนแล้วก็เลี้ยวมาด้านนี้สักหน่อยหนึ่งละกันทุกคนโอเคด้านหลังนี้นะครับน้องเราจะทำการสร้างแอเรียเพิ่มเติมกันนั่นเองครับทุกคนเอาอะไรดีออฟฟิศเลยละกันทุกคนอีซี่อีซี่โอ้โหพื้นที่อะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นวะน้าน้องชายเดี๋ยวนะทุกคนพี่คิดว่าน่าจะไม่ไหวครับน้องๆเอาเป็นออฟฟิศเนี่ยมาอยู่ด้านนี้ละกันทุกคนแต่ว่าตอนนี้น่ะผมขอดูก่อนทุกคนว่าทางเข้ามันเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโลกกันนั่นเองครับน้องๆถ้าเกิดสมมติว่าให้มาอยู่ด้านนี้ใช่ไหมไม่น่าจะใช่ทางเข้าแน่เลยทุกคนน่านี้ปะทุกคนใช่ไหมมันน่าจะใช่นะเนี่ยทุกคนมุมเนี้ยน่าจะเป็นทางเข้าแน่ๆเลยทุกคนอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการขยับมานิดนึงแล้วก็ทำการวางไปละกันครับน้องๆเหตุผลเลยครับทุกคนที่เราวางในรูปแบบนี้ครับน้องๆว่าด้านหน้าเนี่ยเราจะทำการวางต้นไม้กันนั่นเองเอ้ยมันต้องกระปี้กระเป๋าหน่อยน้องชายเอาต้นไม้แบบอีซี่อีซี่เป็นโอ๊กละกันครับน้องๆโอเคเอาโอ๊กวางไว้ตรงไหนดีนะทุกคนไว้สักประมาณนี้ละกันทุกคนตู้มไป1ทีทุกคนแล้วก็ตรงกลางแม้ทุกคนนี่ดีกว่าทุกคนและตรงกลางตรงนี้นะครับน้องเราจะทำการวางหินกันนั่นเองคือมันมีหินให้เราดูด้วยนะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราสังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็เอาโขดหินแล้วก็มีกราสเซตโอ้มีกราสเซตว่ะทุกคนถ้างั้นเราจะทำการวางกราสเซตของเราไปนะฮะเยี่ยมเฮ้ยมันอีซี่ว่ะทุกคนได้ดูเหมือนกับว่าแถวนี้นะครับน้องเริ่มมีคนเข้ามาผูกพันแล้วนั่นเองครับน้องๆโอเคทุกคนตอนนี้นะเราทำทางไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูด้านนู้นกันบ้างดีกว่าครับน้องๆโดยที่ด้านนี้นะครับน้องๆเราจะทำการเพิ่มอะไรที่น่าสนใจและเราเนี่ยยังไม่มีกันนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่เราจะทำการเพิ่มมาก็คือจุดสปอร์ตกันนั่นเองครับน้องๆมันมีสนามตีแบดด้วยนะเว้ยทุกคนแล้วก็มีบาสเกตบอลนะครับน้องๆบาสเกตบอลนี่โอ้โหมีพูลทุกคนมีสระว่ายน้ำครับน้องๆแล้วก็มีเพลย์กราวด์นะคนมีเทนนิสด้วยทุกคนถ้าเกิดใกล้ๆตรงนี้พี่คิดว่าเป็นบาสเกตบอลไหมทุกคนพี่คิดว่าบาสเกตบอลน่าจะพอไปได้อยู่นะครับน้องๆแต่ว่าโอ้โหสนามใหญ่เกินน้องชายอะไรมันจะใหญ่ในรูปแบบนี้ถ้างั้นเราวางไว้ตรงนี้เลยละกันครับน้องๆเยี่ยมหลังจากนั้นครับน้องๆทำการก๊อปปี้พื้นที่สักหน่อยนึงเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทำการสร้างพื้นที่กันนั่นเองนะครับน้องๆโอเคนั้นที่เราเนี่ยสร้างสนามเทนนิสไปนะครับน้องๆพี่เนี่ยได้ทำการสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมกันได้เองครับทุกคนคือแบบว่ามีทาวเวอร์ทุกคนหรือว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยอยู่ทั้งหมด4ตึกเลยนั่นเองครับทุกคนคือแบบว่าคนเยอะมากทุกคนให้ตาเลยครับน้องๆอะไรไม่รู้เหมือนกันทุกคนว่าอะไรมันจะเยอะมากมายขนาดนี้กันได้เองครับน้องๆเดี๋ยวในส่วนของตัวด้านนี้นะครับน้องๆเราจะทำการสร้างอะไรเพิ่มเติมมาสักหน่อยนึงดีกว่านะครับน้องๆเฮ้ยเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้อยู่นะทุกคนโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเทสดูกันดีกว่าทุกคนโอ้ my god อะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้ทุกคนทางเข้าอยู่ไหนครับเนี่ยนี่ไงน้องชายแล้วก็ทำการวางไป1 EA เลยนั่นเองมันมีการเอนเตอร์เทนในรูปแบบนี้พี่คิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับน้องๆเองสักอันนึงดีกว่าทุกคนมีร้านอาหารร้านอื่นอีกไหมทุกคนมีคาเฟ่ทุกคนโอเคอันนี้คือน่าจะเป็นคาเฟ่อีกรูปแบบนึงเลยก็ว่าได้นะครับน้องๆถ้างั้นเนี่ยเราจะเอาคาเฟ่เนี่ยอยู่ตรงแถวเจ้าตัวพาร์คกิ้งละกันทุกคนพี่คิดว่าเป็นอะไรที่ดีนะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราคาเฟ่อยู่แถวพาร์คกิ้งละกันนะฮะเอาเป็นด้านนี้ไหมทุกคนไม่ได้สิทุกคนถ้าเกิดเอาคาเฟ่อยู่ด้านนั้นใช่ไหมทุกคนมันจะไม่ได้นะครับน้องๆ
เดี๋ยวก่อนนะถ้างั้นเราลองทุบสนามเทนนิสออกก่อนได้ไหมทุกคนแล้วก็เอาคาเฟ่ใช่ไหมทุกคนหมุนอยู่ด้านนี้ละกันด้านนี้ดีกว่าทุกคนทำการวางไปหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราจะทำการก๊อปปี้พื้นที่เพื่อที่เราเนี่ยจะทำการสร้างถนนนะให้มันดีมากยิ่งขึ้นกันนั่นเองทุกคนนี่ไงทุกคนเป็นในรูปแบบนี้นะครับน้องๆคือแบบว่าน้องๆเนี่ยสามารถมาที่ร้านคาเฟ่ได้แบบสบายๆรวมไปถึงเนี่ยน้องๆสามารถเข้าไปที่ตัวพาร์คกิ้งได้ด้วยนั่นเองครับทุกคนแต่ว่าแถวนี้ทุกคนเราจะสร้างอะไรดีอันนี้เนี่ยเราต้องมาค่อยทำการเคเอกันอีกทีนึงพรไหมทุกคนโอเคอันนี้ถือว่าเป็นแอ่งน้ำนะครับน้องๆที่เราเนี่ยสามารถทำการเลือกดูได้เราลองดูอันเล็กๆกันสักหน่อยนึงดีกว่าเฮ้ยอันเล็กได้อยู่นะทุกคนถ้าเกิดเราวางไว้แถวๆนี้ใช่ไหมทุกคนถ้างั้นเราก็จะวางไว้ตรงแอ่งหนึ่งสักประมาณตรงนี้แล้วกันทุกคนดูดิอู้ได้อยู่ทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการวางต้นไม้หรือว่าวางหญ้าในประมาณนี้พี่คิดว่าแบบนี้เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับน้องถ้างั้นเอาต้นไม้ไปก่อนแล้วกันโอ้ครับทุกคนแล้วก็เอาตัวนี้แล้วกันทุกคนวางไว้สัก2ต้นแล้วกันทุกคนธรรมชาติจัดอ่ะผมบอกให้ทุกคนแล้วก็ร้านคาเฟ่เรานะครับน้องๆไม่มีคนทำไมร้านเราไม่มีคนเลยอ่ะทุกคนนี่มันคือทางเข้าจริงๆหรือเปล่าครับน้องๆน่าจะใช่นะทุกคนอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นร้านคาเฟ่ของเราด้วยอีกอันนึงด้วยนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าตัวพาร์คกิ้งนะครับน้องๆที่เราเนี่ยสามารถทำการเดินทะลุได้แบบสบายๆเลยนั่นเองเป็นไงทุกคนพี่คิดว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยครับน้องๆแต่ว่าด้านนี้นะครับน้องๆเรายังเคเอทไม่ออกเลยทุกคนว่าเราจะทำอะไรเพิ่มเติมกันนั่นเองครับทุกคนแถวนี้ถือว่าเป็นธุรกิจอยู่แล้วนะครับน้องๆถ้างั้นเอาเป็นโฮเทลระดับ3ละกันทุกคนโอ้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนถ้างั้นเราจะมาวางไว้ด้านนี้แล้วกันทุกคนดูซิว่าเราจะต้องไว้ตรงไหนนี่ไงทุกคนแล้วก็ทำการวางไปโฮเทลเราทุกคนโอ้โหนี่ใหญ่โตมโหฬารมากทุกคนติดพาร์คกิ้งด้วยทุกคนโอ้โหบอกเลยครับน้องๆว่าไงธุรกิจแถวนี้ถือว่าเป็นที่รุ่งอย่างแน่นอนคือแบบว่ามันจริงมีแต่ความปังปังปังเท่านั้นนะครับน้องๆแต่ว่าไม่พอครับทุกคนเราจะใช้โฮเทลเดียวไม่ได้นะครับน้องๆอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนไหนดูซิอันนี้คืออ๋อสถานีดับเพลิงว่ะทุกคนหนึ่งสิ่งนะครับน้องๆถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยในเรื่องของพวกภัยพิบัตินะครับน้องๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายในเมืองของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ hospital นะคนหรือว่า police นะครับน้องๆหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวโรงเรียนแล้วก็แบงค์นะครับน้องๆอุ้ยแบงค์ก็ได้อยู่นะเนี่ยแต่ว่าเราทำการยัดเจ้าตัวไฟไปดีกว่าครับน้องๆเพราะว่าสถานีดับเพลิงเนี่ยพี่คิดว่าก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับน้องๆว่าแต่ว่าด้านหน้ามันอยู่ไหนนะนี่ไงทุกคนน่าจะเป็นด้านนี้มั้งทุกคนทำการวางไปเลยทุกคนเยี่ยมโอ้โหมีรถด้วยทุกคนเฮ้ยสุดยอดว่ะทุกคนเขาเต้อะทุกคนอันนี้คือแบบว่าผมไม่รู้เลยนะครับว่าด้านในเนี่ยมันมีในรูปแบบนี้กันนั่นเองครับน้องๆโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอทำการก๊อปปี้พื้นที่ก่อนนะทุกคนเพื่อที่เราเนี่ยจะทำการทางวางเพิ่มกันนั่นเองครับน้องๆแล้วก็ด้านนี้ครับน้องๆเราจะทำการสร้างทางเพิ่มด้วยอีกหนึ่งที่กันนั่นเองครับน้องๆแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเรายังไม่รู้นะทุกคนว่าเราจะสร้างอะไรกันนั่นเองครับน้องๆแต่ว่าเนี่ยเราทำการอุบไว้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคทำการวางพื้นที่ไปเยี่ยมเดินทะลุได้ทุกคนโอเคหลักๆพี่คิดว่าน่าจะเป็นข้าวประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับน้องว่าตอนนี้นะหัวเราไม่แล่นเลยนั่นเองครับทุกคนและเนี่ยคนคือการสร้างเมืองครั้งแรกของเราภายในคลิปวิดีโอนี้กันนั่นเองถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เพื่อกำลังใจกับพี่วิกด้วยบ๊ายบาย Scenes I got, little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all lives change, hate them more cause I'm up and I don't even fly loud. But up here, I see rappers lying.